โหกูเมาไม่ค่อยเป็ดด้วยสบายไปนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันออกไปจากไหนวะรีบไปเดี๋ยวมันสงสารหนูเยอะไปเร็วไปรีบไปดิเมื่อกี้เมื่อกี้ชามเราไม่เชื่อวะไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กลุ่มนี้กระโดดลงมาจากไปไหนชาวกระโดดลงมาเมื่อกี้ไปร้านเรียนเนี่ยแม่ไม่ต้องใส่หมวกโอ้ทำระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้วมันจะไปบอกใครได้ไหมเนี่ยลิ้นมันไม่เหลือในปากแล้วอะโอ้พูดไม่ได้ละก็คงพูดไม่ได้อีกนานหรืออาจจะพูดไม่ได้เลยมันอาจจะพูดได้แค่แบ๊ะ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 ละโอเคแต่ไม่ได้เขียนได้ไม่ต้องปลอมตัวแล้วถ้าการนี้เรากำจัดคอนเน็กชันของไอ้เคียวยะได้ทุกอย่างจบตายเข้าทางหน้าร้านงานของเรา3คนคืออะไรรู้ไหมคืออะไรวะเมาเข้าไปหาเรื่องมันแล้วแค่นั้นพอ3รุ่ม1อ่ะถนัดเลยไอตัวนี้มันตัวใหญ่ถึงแล้วแชมป์มวยด้วยเขาบอกว่ายิงเอาปืนยิงมันไม่ตายไม่ขนาดนั้นเลยวะเออแล้วมือยังจะมานี่ไง3คนกลัวเหี้ยอะไรอ่ะกูเห็นรถสีนี้แล้วแม่งนายคนเดียวก็ไหวแล้วเห็นรถสีนี้ไม่ค่อยถูกโฉลกเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยพนักงานไหนหมดวะเฮ้ยสั่งเบียร์หน่อยน้องสาวพนักงานอยู่ไหนหมดเนี่ยจะกินเบียร์เอาเบียร์มาสัก 2-3 ขวดนะ 2-3 ขวดอ่ะเดี๋ยวหยิบเองแล้วกันพนักงานไม่อยู่เนี่ยหยิบมาเอามาเฮ้ยตัวนี้แล้วกันเอเดดมึงดูงูดิวะตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหหน้าฉกหน้าแม่ชิบหายเลยพี่แทงภูผมเปล่าสักตาเปล่าเฮ้ยเมาแล้วกลับไปนอนแทงภูเปล่าเมาแพ้ในร้านเนี่ยแพ้ตบหัวเปล่าเออเปล่าแทงภูสักเกมดีกว่าเปล่าเอาเปล่าชนเบียร์ซะหน่อยเปล่าอยากชกหน้าไม่อยากชงเบียร์ฮะเฮ้ยกูเดินอย่างไรนะกูถอดแว่นก่อนอยากโดนกระแทกหน้ามากกว่าครับไม่อยากแทงกูปากมันแซ่บด้วยว่ะเอ้ยมึงคิดว่ากูโดนกูมากี่คนจะมาเก่งเขาบอกว่ามึงถึกเหรอฮะมึงถึกมึงอึดเหรอมึงรู้จักพวกกูเปล่ากูให้มึง3มึงก็เอากูไม่ลงเอ้ารอเหี้ยอะไรล่ะครับเอาแม่งดิฮะเออเอามันดิชื่อแม่งเลยเออเรามา3คนเชื่อกูเอามันเวงล่อแม่งเลยสัตว์เอ้ยไหนเขาบอกมันอึดเหรอมึงอึดเหรอไอ้พอมเก็บขวดเบียร์โดนหัวกูมึงอึดเหรอ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 ฮะ3-1อ่ะฮะเจอ3-1ไงอ่ะฮะแชมป์มวยเหรอแชมป์มวยไม่เคยมีใครเอาลงเหรอยังถึกว่ะแชมป์มวยหน้าสั่นเอ้ยหน้าสั่นไปดิไอ้สัตว์หน้ากูไอ้โพเลยโอ้หน้ากูไอ้โพล่อมันฮะอึดเหรอกูเองเชื่อกูเองปืนยิงก็ไม่ตายเหรอไอ้โพไอ้เอาแม่งอีกกูเองมึงอย่างนั้นช้ำในตายเออเอาเชื่อกูเอาอยู่เอาแม่งเลยเออไอ้โพเอามันดิเออเอาแล้วจะหนีอ่ะแม่งไม่หนีเว้ยแม่งไม่หนีเอาให้ล่วงเงียบไอ้เชี่ยโดนตีแล้วเงียบดิมึงอ่ะร้องไม่ออกมาดิพูดดิมึงร้องไม่ออกดิโดนตีน่ะร้องไม่ออกเลยมาดิร้องดิกูมองหมัดอยู่เอ้ยมาเอาดิแกวงเดี๋ยวแกวงให้โบไปมาดิไม่เลยกูโดนหมัดใครเราร้านหลบผมเองไปโอ้ยชิบะจะรอดไปกูมาดิทางนี้มากูอ้าวชิบหายแล้วเฮดิสเอามันโหเฮดิสเอามันทำเหรอฮะนี่ลุมเหรอนี่ลุมเหรอพูดดิมึงพูดชื่อกูเคียวยะไงเคียวยะเหรอแชมป์มวยเหรอผู้ช่วยกูเคียวมาดิแชมป์มวยมาดิเก่งเหรอเฮดิสมึงสู้มาดิวะเก่งเหรอมึงเอามาดิไปมึงมาดิมึงพูดดิทำไมฮะเฮดิสก็มาดิไอ้โพลับมาด้วยก็มาดิกูมึนอยู่เนี่ยก็มาดิ
ก็มาดิก็มาดิเฮดิสกูว่ากลัวมึงเริ่มตาตามึงปิดแล้วเฮดิสพูดต่อดิเออใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวเฮดิสมานี่จอกตั้งหนึ่งเฮดิสลาเพื่อนมึงกลับไปด้วยนะเฮ้ยตามึงปิดแล้วไอ้ห่าเอ้ยเอางี้คนอย่างมึงอ่ะเพราะมึงใส่เกราะไงมึงเลยอึดอ่ะเจ๊ๆมึงถอดเสื้อต่อยกูตัวเปล่าก็ได้ไม่กล้าหรอกเฮดิสถอยไปอ่ะตัวเขาที่เขาบอกโอ้ยมึงเฮดิสหลบไปอยู่ในบ้านเลยเขาบอกว่ามึงเจ๋งเหรอฮะตัวแชมป์มวยเหรอเนี่ยมึงกูถอดเกราะเมื่อกี้มึงใส่เกราะไอ้มึงต่อยเพื่อนกูได้อ่ะเอาเปล่าพร้อมยังเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเกราะหรอกมาเลยซัดมาเลยโอ้โอ้ยเฮ้ยแม่กูเองโอ้ยมวยนะปากกูเบี้ยวไอ้เหี้ยเฮ้ยโอเคแป๊บนึงสัตว์พวกเราเจอแน่จัดปาร์ตี้ให้มันหน่อยมันถอดก่อนแล้วลุยมันถอดก่อนแล้วเข้าไปหนูโง่เหลือเกินแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเพื่อนใครเขาใช้มึงถอดก่อนล่ะเพื่อนเก่งแต่กำลังโง่เหลือเกินก็ไม่มีโง่เอ้ยสมองก็ไม่มีอยากจะพูดมากทีนักต่อยเก่งแต่ไม่ได้แปลว่าหนังจริงๆมันก็ไม่ได้กันกระสุนหรอกนะเพื่อนไปเอดิสไปอุ้มไปโผล่มาด้วยโง่กว่าที่คิดเยอะเฮ้ยมีคนยิงเทวฤทธิ์โอ้ยนายเวล์อยู่ดูระวังครับโอเคพวกเราไปใส่เสื้อไปรีบไปดีกว่าไปจุดต่อไปไปกูขึ้นผิดคันเปล่าวะผิดคันคนต่อไปเป้าหมายคือใครหายไปไมเคิลไปไมเคิลไมเคิลเหรอโอเครอพวกมันด้วยพวกมันต้องรอป่ะไม่ไปเฮ้ยมันกลับมาเวรแล้วไปเทลิสเราขับไปตามล่ามันเลยไหมมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราทำภารกิจก่อนมันก็ได้คำมาปวดละมันได้คำสั่งให้ประกบเราไปไปไอ้ไมเคิลมันอยู่ที่อู่ด้านบนนี่เองโอเครีบไปเลยไมเคิลอยู่กับใครแพทไม่ขึ้นเหรอเท่าที่โอชทำงี้รอยสักจะโอเคเอาเร็วเฮ้ยยิงข้างหลังมากูไม่ไหวแล้วว่ะลงเอาแม่งเด้โอ้ยเวรเขาไม่ไหวละฮ่าโอ้มึงอ่ะฮะมึงจะไปไหนเปี้ยวเหรอหนึ่งไปเร็วได้ปืนแล้วครับใส่ปืนมาละมันเป็นบั๊กผมแก้แล้วไปแล้วเหรออ้าวเหี้ยเสกปืนแป๊บเดียวตายเลยโอเคเดี๋ยวใส่เกราะครับแต่เดี๋ยวไปใส่ชุดนาโนก่อนแล้วก็ใส่เกราะอีกรอบนึงใช่เสียงปืนมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้แก้ยังไงเหมือนกันไม่ต้องสนใจรีบไปโอเคเดี๋ยวจอดฝั่งตรงข้ามอู่ก่อนนะวางแผนก่อนได้มันกลับมาอีกแล้วระเบิดแม่งดิเชาลิสระเบิดมันเลยไหมได้เอาลิสเอาถอย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 
ไปพวกเราไปเถอะไปเดี๋ยวเวลาแป๊บนึงแล้วเห็นหน้าใสจังวันนี้มันระเบิดแล้วโกลได้อยู่ตรงไหนด้านบนเมืองเหรอใช่อยู่ด้านบนเมืองคือตอนแรกมันก็เป็นร้านเก่าๆแหละชาวริสแต่เมื่อ 2-3 เดือนก่อนเดินไม่เคลื่อนเนี่ยมันจ้างวิศวกรจากญี่ปุ่นมาลงที่นี่แล้วก็เอาที่มันซื้อไว้อ่ะมันต่อเติมร้านจนแบบว่าร้านสวยมากเลยโอเคสงสัยมันจะมาสร้างธุรกิจที่นี่แหละชาวริสได้คิดจะรับงานเนี่ยรับงานฆ่าชาวแล้วก็คงจะเอาเงินมาบำเรอพวกเดียวกันรวยรับงานฆ่าเราเอาเงินมาบำเรอตัวเองอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอจอดฝั่งตรงข้ามรีดฝั่งตรงข้ามเอารถกูหาที่แอบฝั่งตรงข้ามเราเลยแหละร้านมันมานี่ใครอยู่ไม่นี่คือไมเคิลมันเป็นเพื่อนของชาวลิศใช่แต่ว่าเมื่อกี้ในเหตุการณ์เนี่ยมันก็อยู่ในเหตุการณ์จ้างวานฆ่าเราดังนั้นเฮดิสบางโพมึงไปหารถเก่าๆแถวนี้คันหนึ่งทำฟอร์มเอาเข้าไปซ่อมเดี๋ยวกูไปด้วยได้มอไซค์นะส่วนมอไซค์ใช่ไหมโอเคคุณโก๊ดพี่โบยะอาหลิวซุ่มอยู่บนตึกตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปลองคุยกับมันดูก่อนว่ามันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคผมจะลากมันมาหน้าประตูด้านหน้าตรงประตูนะประตูทางออกถ้าเกิดผมให้สัญญาณผมจะมี2สัญญาณให้พวกพี่สัญญาณที่1ถ้าผมหยิบบุหรี่ขึ้นมาดูดให้พวกพี่ยิงมันแค่บาดเจ็บยิงแขนยิงขายิงตัวเอาแค่บาดเจ็บไม่ต้องยิงจุดตายยิงพร้อมกันนะโอเคได้แต่ถ้าเกิดครับผมคุยกับมันแล้วเหตุผลแม่งฟังไม่ขึ้นผมจะหยิบเบียร์ขึ้นมาแดกถ้าเกิดผมยกขวดเบียร์ให้พวกพี่ยิงเข้าที่กระบาลมันพร้อมกันเลย3นัดกูเห็นมันจอดอยู่ตรงอู่เราไปแบบเอาโทรไปเดี๋ยวกูเดินตามไปขับเข้าไปเดินไปแล้วกันเราไปแบบปกติได้ละไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อที่ขอจริงๆไอ้เวนฝนตกกระต่ายให้กูขับเสื้อกูรอหน้าร้านไปเลยเข้าไปซ่อมเลยเฮดิสคนนี้ใจเย็นนะไมเคิลนี่กูขอไว้ก่อนมีทีมงานบอกว่าห้องพี่ปกตินะไม่ได้ดีเลย์อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นลองเช็คเน็ตตัวเองดูนะครับคุณลูน่าทักมาบอกอย่าไปหว่าคุณลูน่าเขาล่ะวันนี้คุณลูน่าเขาหนีแอบหนีผมไปดูหนังกับแฟนไปแบบปกติเฮดิสเนี่ยไมเคิลจำได้ใช่ไหมเพื่อนกูสีขาวฮายไมเคิลเฮ้ยได้ข่าวว่าเปิดอู่สวัสดีเพื่อนยากสวัสดีไอยังมาเช็คอู่ของไออาแค่มาดูว่าอาจจะเซ็งต่อเฉยเฉยรถเหมือนอะไรความฟันของไอเลยนะเนี่ยนี่รถไอสองคันนี่เออเหรอแลกกับรถไอโพบ้างคันนี้โอสภาพยังกับเซเล็กเฮ้ยขับได้ด้วยฝรั่งอันนี้ยังไปขายนะเอาไปช่างเซเล็กเขายังคิดแล้วคิดอีกเลยขอกูเดินดูหน่อยดิอู่มึงอ่ะมีอะไรบ้างไอ้โพรถซ่อมไปตามสบายเลยได้แต่ตอนนี้รอช่างก็นานช่างไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเครื่องมือช่างทำเองก็ได้มีวิชาอยู่นี่เป็นห้องไอ้มีห้องนอนด้วยดิว่าสบายเลยเด็กในกูซื้อเนี่ยอู่ดีๆอย่างเงี้ยไม่เคลื่อนเอ้ยใช่แล้วเดี๋ยวอาจจะรีโนเวทอู่ใหม่รีโนเวททำไม
คุ้มเลยที่เนี่ยซื้อไปเฮ้ยมีตู้เซฟด้วยเจ๋งว่ะฝรั่งมาแล้วเฮ้ยห้องประชุมด้วยเฮ้ยสุดๆว่าแจ้ว่าแจ้อยู่รู้ยังไงวะไออายุชิเนี่ยไม่ไม่ไม่กูไม่ได้รู้มึงอยู่กูจะเข้ามาเอาไอ้นี่กูจะรถมาซ่อมกูขับผ่านมาเนี่ยซ้อนกูซ้อนกันมา3คนเนี่ยซ้อนคันเนี้ยซ้อนมา3คนโอ้สภาพเนี่ยนะเออซ้อนมาแล้วมันเชยกูซ้อนกันมา3คนแล้วมันมาพังหน้าร้านมึงเนี่ยทุกคนครับโอ้ my god ทำไมมันจึงทุกคนว่าผมให้คนดูแต่ฝนตกแล้วน้ำเข้าคาบูอ่ะทุกคนยูไม่มีรถก็เอารถของนายไปใช้ก่อนก็ได้นะผมจะฆ่าไมเคิลดีไหมถ้าเกิดให้ฆ่าพิมพ์ว่าฆ่าถ้าไม่ให้ฆ่าให้ปล่อยเขาไปให้พิมพ์ไม่ฆ่านี่ห่าตกใจเลยกูเข้าไปดูดินี่กูพาไปดูไหมไหนกูเข้าไปไม่เห็นทุกห้องเลยไหนกูเหลือไหนห้องไหนอ๋อไอ้คาเซนไอ้คาเซนมันขี้อยู่ไอ้คายเซนมันขี้อยู่เนี่ยกูเข้ามากูตกใจเลยแม่งไม่อยู่ในตัวเฮ้ยขี้ตนเฮ้ยคายเซนโอ้โหดูมันดิหาเอ้ยกูตกใจหมดกูจะไปกวนคนขี้ดีกว่าเฮดิทเฮดิทมึงลากไปคุยหน้าร้านดิลากไปไกลๆดิไอ้คนพาให้ไม่พาให้ไม่ขึ้นไปไกลพาให้ไม่ขึ้นเหรอไปได้ๆไม่เคยปวดขี้เหมือนกันว่ะขี้อะไรเหม็นจังวะไคเซนขี้อะไรของมึงเนี่ยอย่าเพิ่งเข้ามาขี้อยู่ไข่ท้องของเสียเฮ้ยเฮ้ยอะก่อนโทษทีว่ะเพื่อนมีของดีด้วยนี่ใช่ไหมตอนนั้นโอเคใช่มีของดีด้วยเคยไป walking street ป่ะ walking street อ๋อไม่ walking street หรอไม่เคยไปเลยอ่ะเคยไปนี่อะไรบางโพเฮดิสโพไปเอามอเตอร์ไซค์ได้แล้วเมื่อกี้กูได้ยินเสียงลมยางดังฟี่ไมเคิลคุยก่อนคุยก่อนได้ว่าไงเพื่อนกูขอถามมึงหน่อยว่ามึงเป็นเพื่อนกูป่ะรอก่อนเอาก็อยู่แล้วเราเพื่อนรักกันนี่ชาวเลสมึงเรารู้จักกันได้นิวยอร์กไม่อะไรเลยเปล่านะรู้จักกันได้นิวยอร์กมึงสอนภาษาอังกฤษกูนะมึงเคยหักหลังกูไหมโอ้ยูก็รู้ว่าไอ้ไม่เคยหักหลังอยู่แล้วมึงไม่เคยตอแหลกับกูเลยใช่ไหมโอ้ตอแหลกก็ไม่เคยนะโอเคไมเคิลอาจจะเป็นฝรั่งนะเว้ยแต่ไอ้ก็มีหัวใจนะโอเคดังนั้นก็ขอให้มึงโชคดีไว้เพื่อนเอายูจะไปแล้วเหรอโอ้เชมลินนี่ไปไอ้โพเฮดิสมาดิเออมันไม่ตายหรอกเมื่อกี้กูดูบุหรี่เอามันลากเข้าไปข้างในแล้วก็ล็อกประตูให้เรียบร้อยไปขังมันไว้ในนี้ไม่ต้องให้มันเจออะไรผมไม่ได้ฆ่านะครับผมเก็บมันไว้ก่อนผมว่าไมเคิลมันไม่ได้โหดร้ายอะไรอะแต่ว่าเอาแค่วันนี้ไอ้พวกมันง่อยไปจากแผนที่ให้มันออกไปจากฟรีไลท์เลยเมื่อกี้ไม่มีใครยิงเข้าหัวใช่ไหมตอนนี้เหลือที่ต่อไปลิตะกับเข้าเมืองrunning boy โทรมาบอกเช็ค running boy ใช่เฮดิสตามแผนมึงไปหาชุดสมสมมาเลยหาชุดสมสมรอเลยได้โอเคเจอกันร้านอาหาร running boy มันนัดไปแล้วไปมันน่าจะลุกขึ้นมาอีกยากแน่ๆเพราะว่าเราล็อกประตูขังไว้แล้วรักก่อนไมเคิลได้ยินผมไหม
ได้ยินได้ยินหรือได้ยินอัวไหมได้ยินแล้วที่ต่อไปคือลิตะถูกไหมลิตะฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วลิตะลิตะผมมีแผนอยู่เดี๋ยวเราไปถึงหน้าร้านผมดูจากร้านที่ผมให้ running boy ไปนัดแล้วมันเป็นร้าน2ชั้นดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปซุ่มฝั่งตรงข้ามลิตามีพวกอีก3คนใช่ไหมอีก2คนใช่ปะที่ว่าเก่งๆอ่ะใช่ใช่คือตามที่อ้วหาข้อมูลฝากรับเห็ดฝากรับอาหลิวด้วยอาหลิวน่าจะบินโกสต์อินพี่บอยัสอินผมไหมได้ยินได้ยินได้ยินครับโอเคเดี๋ยวให้ไอ้ดิสรับมาคุณโกสต์พี่บอยัสครับคุณหนุ่มแต่เมื่อกี้ไอ้ไมเคิลน่ะตอนมันโดนยิงรู้ว่ามันพูดว่าอะไรว่า มันบอกว่าชวลิตหนีไปฮะมันบอกชวลิตหนีไปขนาดมันโดนยิงขนาดนั้นนะน่ะมันก็ไม่น่าจะถึงตายนะครับคุณหนุ่มเพราะว่าพวกผมยิงเข้าลำตัวนะคุณหนุ่มผมก็ว่างั้นน่ะโอเครถคันนี้ช้ามากเลยขนาดวิ่ง150ไปเนี่ยใกล้แล้วเห็นด้วยนะโอเคผมกำลังคำนวณอยู่ครับว่าผมจะเอาไปกับลิตาดีเชาวลิตหนีไปตอนนี้เป้าหมายของเราที่เหลือก็มี1ลิตาแล้วก็เคนโดแล้วก็นานะถูกไหมใช่แล้วครับคุณหนูเฮ้ยการฆ่าคนนานๆทีก็ได้เป็นอย่างนี้สงสารที่ไมเคิลนะพี่จริงๆแล้วอะไมเคิลเนี่ยมันอยู่กับผมมาตั้งแต่ที่นิวยอร์กมันที่บ้านมันทำอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมบ้านเซเว่นเอ็ดอะทำอาหารญี่ปุ่นทำนู่นทำนี่ครับมันก็เอามาแบ่งผมกินตลอดไม่น่าจะเป็นคนแบบเนี้ยไม่รู้เหตุผลอะไรเหมือนกันแต่เราต้องทำไงเราเก็บมันไว้มันก็จะเป็นเส้นหนามกระเป๋าครับคุณหนูตอนนี้เอาแค่พี่การไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยจัดการกับมันที่เหลือแต่คนอื่นเราไม่ปล่อยนะโอ้โหใกล้แล้วทำงานไกลก็อย่างเงี้ยนะลูกนี้ผมน่าจะหารถแบบมอไซค์แรงๆสักคันอะหลิวเฮดิทรับมายังอะอะหลิวน่าจะไปรอข้างหน้าแล้วแหละโอเคโอเคช้าๆนะมืดพอดีผมให้ running boy นัดมาร้านนี้เองอะหลิวมาแล้วใช่ไหม running boy ครับโอ้โหตกลงไอ้ลิตะเท่เลยรอเชียลิตะตกลงลิตะมันเชื่อหรือยังคือเจ๊อยู่ไหนพี่มึงกูให้มึงไปจีบเจ๊แล้วเจ๊เขาโอเคกับมึงไหมเจ๊โอเคฮะแต่ไม่รู้สลีปจะโอเคหรือเปล่าเฮ้ยแล้วนี่เกอร์ช่างมันเถอะก่อนนะ
ว่าแต่คือขอเช็คหน่อยนะกูให้มึงนัดมาร้านนี้ใช่ไหมใช่ฮะมึงเอาร่มลงก่อนสิอ๋อมันเปียกฝนก็ไม่ได้ไม่ได้เสื้อเปียกในร้านมีลิตะอยู่แล้วมีใครอีกก็ข้างในพี่พวกเซเว่นเอ็ดมีคาบุโตยืนอยู่หน้าร้านคาบุโตโอเคงั้นทุกคนขึ้นมาอยู่ข้างบนบอกพวกเฮดิมานี่ด้วยเสื้อใครมีไฟเราปิดไฟก่อนได้ไหมเนี่ยสว่างเหลือเกินเสื้อไม่มีน่าจะมีที่หมวกโอเคผมดูก่อนมูไรมันชื่อคาบูโตะที่ตัวมันวาร์ปไปวาร์ปมาอยู่เนี่ยนะผมเห็นมันวาร์ปไปวาร์ปมาผมเห็นมันยืนเฉยๆนะเหรอผมเห็นมันยืนอยู่เฉยๆนะโอเคไม่เป็นไรอย่างไรซะไอคาบูโตะคุณรู้ไหมว่าไอคาบูโตะเนี่ยเกาะของมันอะแข็งที่สุดแล้วนะในบรรดาเซเว่นเอททุกคนคือจะบอกว่ามันเป็นคนทำเกาะขึ้นมาเองไอ้คนที่อยู่บุรีอยู่แล้วก็หัวแป๊ดๆคือไอ้นี่เกาะแข็งสุดแล้วใน 7S เหรอใช่มันเป็นคนทำเกาะให้ทุกคนคือคุณคุ้นจะบอกว่ามันเป็นซามูไรสีแดงในตำนานใช่ไหมใช่ชุดด้านในของมันนะอ๋อชาวริดเคยได้ยินแล้วว่าไงรายชื่อที่เราจะฆ่าต่อไปเนี่ยเขาชื่อว่าคุริตะนะคือที่อัวไปหาข้อมูลเข้ามาแล้วนะคือคนเนี้ยเราคือนางอ่ะจะเป็นคนที่ฆ่ายากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะนางคือผู้หญิงแล้วรู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงหลายคนเขาจะละเอียดอ่อนเขาปกป้องน้อยมากและที่สำคัญเธอฉลาดหลักแหลมคิดว่าเธอจะมีลูกน้องจำนวนมากเราอาจจะต้องหาวิธีใหม่อีกอย่างแบ็คโรดอ่ะบริการของเธอค่อนข้างที่จะทำงานการต่อสู้ระยะประชิดทุกๆอย่างตอนนี้ประกบอยู่ด้านในอยู่โอเคงั้นผมว่าเราถอยก่อนไปครับคุณหนูไม่เราจะบุกดีเทลของเรางานนี้เดี๋ยวเราจะฟังนะไอ้พวกเครดิตอยู่ไหนวะเนี่ยตามมันมาหน่อยผมไปตามมาให้อ่ะพูดถึงดีเทลก่อนพี่โบยะไอ้ตัวคาบุโตะเนี่ยมันเป็นซามูไรที่มีเกาะหนาที่สุดดังนั้นอย่าพยายามเอาปืนไปยิงมันเลยยิงไม่ล่วงหรอกส่วนแบ็คโรดถนัดการต่อสู้ระยะประชิดผมยกหน้าที่นี้ให้เป็นหน้าที่ของพี่นะได้เลยครับคุณโอเคเฮดิสบางโพฟังนะแผนการนี้ยากกว่าคราวที่แล้วเพราะมีกาดเยอะมากที่สำคัญมันมีซามูไรระดับ A อยู่ถึง3คนเดี๋ยวมึง2คนน่ะเข้าไปลอกส้วมนะไปอุดส้วมล้างส้วมอ่ะทำความสะอาดงานถนัดของมึงเลยอาชีพกูเดี๋ยวกูกับ Running Boy แล้วก็พี่โบยะเนี่ยจะเข้าไปเป็นพนักงานเสิร์ฟไอ้ Running Boy จะเข้าไปแอลสาวกูกับพี่โบยะจะไปเป็นพนักงานเสิร์ฟดังนั้นมึงคอยซัพพอร์ตกูถ้ากูบอกให้มึงมาเอาง่ายหลังจากที่กูทำงานสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามถ้าเกิดเสียงปืนดังขึ้นมึงต้องยิงฝ่าดงซามูไรให้กูออกจากผับได้โอเคไหมได้ส่วนคุณโก๊ตกับอหลิวเห็นไอ้คาบุโตะใช่ไหมคุณโก๊ตกับอหลิวอย่าให้มันลุกขึ้นได้ถ้าเกิดได้ยินเสียงปืนผมจะออกมาคุณโก๊ตกับอหลิวยิงสไนเปอร์ให้มันติดกำแพงไปเลยไหนๆมันอึดนักอ่ะยิงให้แม่งจุกไปเลยโอเคงั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้ากากมันจะมองไม่เห็นรอยสักนะครับพี่ต้องถืออะไรวะแป๊บนึงพี่ต้องถืออะไรดีวะพี่ถิดดอกไม้ไหมบอกว่ามึงนัดกูมาคุยงานด้วยก็ได้ไปโอเคฮะพี่โบยะไม่มาเหรอเนี่ย running โบยะเหรอใช่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดพี่กระซิบอะไรเราอ่ะเราก็จัดการตามนั้นนะได้ฮะมึงบอกว่ากู